อดีเราจัดกระเป๋าจะไปญี่ปุ่นนะครับนี่เจอหนังสือเก่าที่เก็บไว้นานมากเลยนี่ซุปเปอร์สตรีทนั่นแหละเล่มไหนวะเนี่ยนี่จริงด้วยโอ้โหยังนานนี่เรื่องนี้ก็มีเราถ่ายประเด็นเกินนี้ครับ NC Performance Cars นะครับจากนิวซีแลนด์โหเรื่องนี้หาตั้งนานหรือบ้านครับเจ้ากระเป๋าครับเดี๋ยวจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็มาเจอเล่มนี้เล่มนี้มีเขาเรียกไงมีบทความของเราครับก็คือเป็นแบบอินเทอร์วิวนะครับเป็นบทสัมภาษณ์เลยดูดิโหตั้งหลายหน้านี่หนังสือจากนิวซีแลนด์ครับนี่นะไทยสตรีทเมทัลนะครับสุดยอดไทยแลนด์สตรีทไม่เช่าครับนี่รูปปกโคด้วยนี่นานมากหลายปีแล้วครับคือเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวผมแล้วก็เกี่ยวกับรถซิ่งในเมืองไทยนะครับเกี่ยวกับคาซีนในเมืองไทยว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหนานแล้วดูดิ นี่เป็นอีกหนึ่งบทความที่ทำให้เวลาใครมาเมืองนอกครับเวลาใครมาเมืองไทยจะชอบข้อความมาผมครับเพราะเขาได้ดูว่าเอ้ยเมืองไทยมีรถซิ่งเยอะนะอะไรเงี้ยครับดูหนังกีน่าเนี่ยจะโม้ลายยาวไปเรื่อยครับแต่หนังสือจากนิวซีแลนด์นี่คุณภาพกระดาษจะดีกว่าทางอเมริกานะเกือบ6หน้าเต็มๆแล้วมีในเว็บ Motorhood อีกครับสุดยอดเล่มนี้หาตั้งนานครับครับเรามาพบกับการปรับทัวร์นะครับอยู่ดีๆเราก็มาโผล่อยู่ที่ชูบุเซนแทนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเรามาอยู่ที่นาโกย่าก็เป็นโปรเจกต์สายฟ้าแลบที่แบบคุยกันแป๊บเดียวก็จองตั๋วกันมาเลยแต่ครั้งนี้เราจะมาอยู่กับอาเจกเหมือนเดิมพอดีอาเจกเขามีโปรแกรมอยากจะให้ผมมาทัวร์ที่โกดังก็ได้ผมก็ได้เดินทางมานะครับก็อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนก็ออกจากบ้านประมาณเที่ยงคืนนะมาถึงนี่ก็ประมาณตอนนี้ประมาณ8โมงที่นาโกย่าคือพวกพี่แอมแล้วก็เจกอ่ะเขามากันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วแล้วผมก็เพิ่งจะตามมาและน่าจะกลับพร้อมๆกันตอนนี้เหลือรอพี่แอมมารับประเด็นคือครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งมาใช่ป่ะจริงๆนี่เราเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนใช่ป่ะตอนนี้อากาศคนละเรื่องกับครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้ร้อนมากนี่เปิดประตูมาผมนึกว่าผมออกมาจากสุวรรณภูมิไม่ได้ออกมาจากที่นาโกย่าผมก็เดินลงมาตามที่เขาเขียนว่าเป็นจุดรับคนนะครับอิปันชะโนริบะครับก็เขียนไว้อิปันชะโนริบะก็แบบรถส่วนบุคคลรถทั่วไปไม่รู้พี่แอมเอาคันไหนมาเหมือนกันพี่แอมรออีกนานครับมาถึงคิดถึงตู้กดน้ำที่ญี่ปุ่นมากครับเรามีเศษเหลืออยู่พอดีที่ญี่ปุ่นเขาเรียกจิโดฮันไบกินะครับก็คือตู้กดน้ำอัตโนมัติอ้าวอะไรก็ตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่มันไม่เราคิดถึงกาแฟยี่ห้อโปรดเรามาลงง่ายๆครับอยู่นี่หาน้ำกินง่ายๆระหว่างรอพี่แอมครับเราก็ว่างพี่แอมยังติดอยู่โทมีเลยหน้าเจ๋งสักพักมีหลายๆคนก็เคยถามนะว่าทำไมผมสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนผมเคยทำงานอยู่ที่นี่เคยมาเรียกไงมาทำเชียงกงอยู่ได้ 4-5 ปีนะอยู่ทั่วทุกเมืองเลยอ่ะแต่แรกๆมาก็แบบเหมือนแบบว่าเราจบมาฮะเกรดน้อยแล้วไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับแล้วเราก็เป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไงคุณพ่อได้โอกาสแบบรู้จักคนทำเชียงกง
แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนฝากฝังให้เราไม่รีบเราก็รีบตอบรับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนสมัยเด็กๆอ่ะเวลาสมัยก่อนเวลาเราแต่งบทใช่ป่ะเราก็จะต้องเดินเชียงกงเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นำเชียงกงที่ไปญี่ปุ่นอ่ะเขาแบบเขาเป็นยังไงนะเราเคยฝันถึงเลยนะแบบมันเขาเป็นยังไงว่าเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงว่าเขาแบบหน้าตาโกดังเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงครับเราก็พอเรามีโอกาสได้คิดว่าน่าจะเหมือนอย่างที่เราฝันแล้วเราก็ต้องเลยรีบคว้าไว้ก็เลยไปแบบเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนิดๆหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ได้อะไรหรอกเราไปลองอะไรไงเซิร์ฟทางเล่นๆตอนไปอยู่ไซตามะมาได้สัก3เดือนช่วงปิดเทอมโอ้โหพูดไม่ได้ครับแม่งใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันแล้วเราหลงทางคุยกันไม่รู้เรื่องครับก็เลยหลังจากนั้นพอกลับมาเรียนต่อจนจบก่อนที่เราจะขึ้นมาญี่ปุ่นเราก็ได้วีซ่าปีก็อยู่ได้3ปีเลยนะแล้วก็กลับมารอบนั้นนั่นแหละเราก็ฟิตใหม่ฟิตภาษาใหม่ก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแต่ประเด็นนะคือจุดที่ผมไม่เหมือนชาวบ้านคือว่าคนอื่นเขาจะแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ปะส่วนเราอ่ะพอเลิกงานปุ๊บเราก็จะออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนพยายามหาเพื่อนคนญี่ปุ่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ได้ใช้ได้คุยได้สำเนียงดูการ์ตูนด้วยนะเอาจริงใครว่าดูการ์ตูนไร้สาระจริงผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ภาษาได้เร็วกว่าสิ่งอื่นเลยเพราะว่ามันสนุกใช่ไหมพอมันสนุกเราก็สามารถดูได้ทุกวันแล้วเราใส่หูฟังทุกวันเนี่ยมันก็จะเข้าหูไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน้อยเราไม่รู้คำศัพท์แต่เราจะได้สำเนียงและอันไหนที่เราไม่เข้าใจเราค่อยมาเปิดอีกดูตอนหลังครับมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะสำหรับคนที่แบบอะไรนะคิดจะเรียนภาษาแต่ของผมว่าถามว่าจะเป๊ะหลักการเขาเรียกแกรมมาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องสำเนียงเรื่องแบบการสื่อสารก็คือใช้ชีวิตประจำวันพอแล้วพออ่านออกเขียนได้พิมพ์เมสเซจได้อะไรประมาณนี้ครับหลายที่เมื่อก่อนผมอาศัยอยู่อากิตะอากิตะเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าบ้านนอกอะไรเลยครับแล้วก็เป็นเมืองที่หิมะหนามากใครที่เขาเรียกไงอยากไปต่างประเทศและอยากเจอหิมะนะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดครับคือถ้ามาเที่ยวก็โอเคแหละถ่ายรูปแป๊บๆประเดี๋ยวประดาวก็สนุกแต่ว่าของผมเนี่ยตอนแรกจำได้ว่าตื่นเต้นมากครับคริสต์มาสหิมะตกอยากเจอมากพอหิมะตกเท่านั้นอยู่ได้ประมาณ3วันไม่เอาเลยครับไม่ไหวยอมแพ้ครับก็ต้องอยู่อย่างนั้นอีกเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือเมืองผมเป็นเมืองที่หิมะตกหนักมากแล้วตกตลอดถ้าตกทีก็หนาประมาณเข่าแต่ถ้าเป็นในโกดังเนี่ยที่ที่ไม่มีตรงไหนเราสามารถขุดได้เนี่ยประมาณเอวประมาณเอวนี่เรื่องใหญ่เลยนะไม่ไหวก็เลยแบบแนวละคือหิมะตกปุ๊บผมจะกลับบ้านทันทีนั่นแหละครับผมก็ตะเวนใช้ชีวิตอยู่แบบอากิตะวิ่งมาลงมาขายของชิบะตามภาษาคนทำจริงๆผมก็จะมีจุดที่ขายถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะพาไปก็อยากจะพาไปเหมือนกันนะครับที่ชิบะมันจะเป็นตลาดซื้อขายเครื่องยนต์จะมีคนไทยอยู่เยอะแล้วเมื่อก่อนผมก็จะล่องจากเหนืออากิตะมาชิบะก็ใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงต่อเที่ยวนะไปกลับก็คือลงมาขายของแล้วก็ตีรถกลับเลยคือตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตไม่ได้สบายนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทำเชิงทั่วไปก็ฟิลจับกลางดีๆเองหรือรถตื่นแต่เช้าหรือรถแต่ของเราดีกว่าตรงที่ว่าเราพอเราพูดได้ใช่ป่ะเราเป็นคนวิ่งซื้อขายแล้วก็จะมีโอกาสได้แบบตะเวนไปซื้อขายของอะไรเงี้ยครับแล้วต้องบอกด้วยนะว่าประสบการณ์ผมคือผมอยู่ตอนซึนามิที่เซนไดด้วยนะ อันนี้คือแบบแย่มากๆแต่ก็สนุกดีครับตอนแรกก็จะไม่กลับแหละพอลงไฟฟ้านิวเคลียร์มันระเบิดดวงที่2พ่อก็เลยบอกให้กลับคือเมืองผมมันจะอยู่ตรงข้ามกันมันอาจจะไม่ได้ผลกระทบแต่ว่าก็นิดนึงอะครับมันก็แพนิคมาถึงก็คือแบบทุกอย่างมันตัดหมดเลยครับไฟทุกอย่างตัดหมดน้ำมันไข่ให้แค่แบบคันละ10 20ลิตรแค่นั้นเองไข่ก็แบบซื้อได้คนละแพ็คอะไรเงี้ยต้องมาต่อแถวกลางหิมะหนาวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อซื้อแค่ของกินนะโอ้ถ้าเป็นบ้านเรารับรองว่าเหี้ยคนตายอันนี้ก็เป็นข้อดีของที่นี่เวลาถ้ามันเกิดแบบเหตุเค้าเรียกไงภัยพิบัติเค้าจะเป็นระเบียบอยู่ครับก็ไม่แพนิคแบบแก่งแย่งกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นเหตุผลแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำอยู่นั่นแหละอยู่เซนไดย้ายมาเซนไดอยู่อีกสักปีแล้วผมก็กลับไปอยู่เมืองไทยทำงานบริษัทญี่ปุ่นที่เมืองไทยหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้กลับมาทำงานที่อัปกราดก็คือมาฝึกงานตอนนั้นเขาจะมีให้มาฝึก3คนผมก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าไปจริงๆก็เข้าไปพร้อมกันแหละแต่ติดปัญหานิดหน่อยก็เลยตามไปที่หลังก็ไปอยู่ที่อัปกราดอีกปีนึงอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สตรีทเมทัลเริ่มแบบถ่ายรูปแบบ
มีชื่อเสียงเพราะว่าหลังเลิกงานด้วยทำอะไรแล้วก็ไปถ่ายรูปเพราะว่าโตเกียวโยโกฮาม่าโซนนั้นโรซิ่งมันเยอะเราก็ค่อยๆติดต่อลองแบบลองคุยดูคือเราถ่ายจากที่ไทยมาบ้างแล้วนิดหน่อยแล้วเราก็พอจะรู้จักคนญี่ปุ่นที่เขาเริ่มทำเว็บไซต์ทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยๆตั้งแต่สมัยนู้นพอมาเจอก็เลยอยากมาถ่ายปรากฏถ่ายแกงแรกครั้งแรกเลยเซตแรกก็คือ Level 1ถ้าใครแบบตามในสมัยนู้นอ่ะก็คือจะเป็นถ่ายพวกกลุ่ม Level 1ที่ถ้าคลิปกันคลิปก่อนจะเจอที่งาน Big Face นะครับสมัยแรกเขาจะขับไป 2,000 เยนหมดเลยนั่นแหละก็ไปถ่าย Rolling เซตนั้นจากแถวบ้านเขามารับที่บ้านใช่มั้ยแล้วก็ Rolling กันไปแล้วก็ไปงานเมื่อก่อนจะเป็นงาน Slam Society SSJ นะตอนนี้มันไปแล้วแหละเป็นของ Illaceตอนหลังโดนสแตนเนชันมาตีกบหมดก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆมีคนรู้จักในญี่ปุ่นไปเรื่อยๆครับก็นั่นแหละครับทำให้เรายิ่งได้ภาษาเข้าไปก็คือจุดหลักๆที่เราอยากจะพูดได้คือเราต้องกล้าก่อนผิดถูกไม่เป็นไรครับเราค่อยๆฝึกคือเรายิ่งพูดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่ผมอยู่ที่เนี่ยหลายๆคนก็มาอยู่หลายปีแล้วก็อาจจะยังแบบมีไม่ได้บ้างนะครับคือบางทีบางคนกลัวการที่จะออกไปข้างนอกอ่ะเหมือนแบบว่าอยู่แต่บ้านเลิกงานเข้าบ้านอะไรครับเมื่อทำงานเมืองนอกจริงนะก็ทำงานเสร็จก็เข้าบ้านนอนแต่เราเป็นอีกประเภทนึงคือเราเลิกงานเสร็จแล้วเราแลดครับก็ได้ประสบการณ์ชีวิตคือสิ่งที่ผมคิดกับตัวเองมาเสมอคือสิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือประสบการณ์ชีวิตนะครับเรายิ่งลุยมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแกร่งขึ้นเท่านั้นนะครับถึงแม้ทุกวันนี้จะแบบไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากใช้จริงๆนะครับก็เนี่ยอยู่ดีเราก็มาปรับอยู่ญี่ปุ่น เราก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้เราจะพยายามค่อยๆทัวร์แต่ละประเทศเราจะพยายามไปดูสังคมลดคือการท่องเที่ยวของผมเนี่ยคือการไปดูสังคมลดในที่ต่างๆในหลายๆประเทศก็หวังว่าทุกคนจะช่วยสนับสนุนแล้วเราจะได้พาเพื่อนๆไปดูในที่อื่นๆอีกแล้วเราดูที่จอดพี่แอมมารับพี่แอมหาทางเข้าไม่เจอเราโชว์ไทยสไตล์ไปหนึ่งทีนี่มีสเต็ปด้วยรอบนี้ถ้ากระเป๋ากล้องอันนี้ก่อนโอ้ยทำไมรถสภาพพอดีจังเลยฮะเลยยืมรถมาแล้วรถเราอ่ะรถเราวูบเออสเต็ปเขาภาพสภาพดีจังโอ้แต่สเต็ปเขากินบุหรี่หึงเลยพี่แอมมาดีครับเป็นไงบ้างก็ร้อนหน่อยร้อนไม่หน่อยนะโอ้ตอนแรกออกมานึกว่าสุวรรณภูมินี่ไม่เคยขี่มารับคนเลยนะมาปฏิมากับเขา รายการบัดดวงนี่ไงเราดูการเราจอดดิไทยหิน ไม่ใช่นี่ฮองอินเอ้ยปุบปับทัวร์จริงๆครับโอ้ยเราจำได้เหมือนว่าเราเพิ่งมากันนะใช่ครับรู้สึกว่าจะมาบ่อยมากครับเออขอนั่งสงสัยว่าคงต้องติดต่อมอยอีกรอบเลยมึงมาบ่อยเกินเวเหมือนเราเพิ่งมาเลยอะเรามาอีกแล้วอะแต่เหมือนพี่อยากได้กลับได้ข่าวพี่แอมก็เพิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเนี่ยใช่ครับคือวันนั้นมาเที่ยวกับเด็กกวนครับเด็กกวนกลุ่มแถวบ้านนี่เลยเจอแอตติมาเราแล้วตัวแรงเราได้ข่าวงอแงอยู่ฮะต้องใส่ทิปนี้เจ้าสเต็ปวากอนแล้วยึดรถชาวบ้านแล้วเนี่ยนี่เราถึงแล้วครับเจ๊กำลังใส่ตู้อยู่แต่ประเด็นคือเจ๊กไอเดียดีมากเลยครับปกตินะครับเวลาเราใส่ตู้หน้าร้อนอ่ะคือข้างในมันจะร้อนแบบร้อนมากๆครับเพราะว่าตู้คอนมันเป็นเหล็กใช่ป่ะนี่นะครับเจ๊กเราต่อสายยางฉีดตู้เพื่อลดอุณหภูมิข้างในครับเฮ้ยทำไมสมัยก่อนผมคิดไม่ได้แบบนี้วะเนี่ยเพราะก่อนเคยอ่ะคือถึงขนาดต้องถอดเสื้อไม่ไหวมันร้อนคือที่นี่เวลามันร้อนร้อนจริงครับตอนนี้ร้อนมากนี่เราจะได้ดูการใส่ตู้ครับแต่ว่าเจ๊กของเราแพ็คตู้ดีแล้วก็เร็วมากญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นครับโอ้สวัสดีครับพี่อ๋อไอ้นี่เดี๋ยวเราลื้อใช่ไหมโอ้เราลื้อนี่พี่อ๋อก็คืนจะให้มาเที่ยวด้วยเอาให้แพ็คเสื้อลื้อฮะเดี๋ยวเราแพ็คให้มันแพ็คให้เขาให้เรียบร้อยสวยอ่ะคือเราสวยมีอะไรมายูโรอาครับอ้าวซื้อมาแล้วยูโรอา
เนี่ยเดี๋ยวออกวิ่งปีนี้เดี๋ยวปีนี้เอาคันนี้วิ่ง7นะเอายูโรอาร์เนี่ยเหรอไม่ใช่คันนี้เขียวอันนี้เขียวเนี่ยรถอะไรนั่นน่ะโอ้จบไปแล้วอันนี้จบไปแล้วนะเรียบร้อยพี่อ๋อแล้วจัดมาแล้วจบคนไทยไปแล้วด้วยจบคนไทยไปแล้วด้วยหมั่นเดี๋ยวเราลื้อก่อนดีกว่าลื้อก่อนกลับแล้วเทคให้เขาเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวมันตัดก็ตัดหัวใช่ไหมล่ะมันลื้อไม่ยากหรอกก็เดี๋ยวถูกถล่มแล้วเอาไปไหนหมั่นมาชุดใหญ่เลยเปิดแล้วเหรอโอ้โหข้างในอะไรโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเลี้ยงเลี้ยงก่อนตัดเก่งไปเลย30,000กว่าโลเลิกจ่ายกว่าโลขายแล้วไม่รู้ขายเพื่อนไปหลงไหนมากันวิ่งข้างละไม่ได้หลงหลงน้ำบินหลงตกตอนปาร์กิ้งแค่นั้นแหละนี่มันรถอะไรเนี่ยพี่แอมมันเป็นรถลากในสวนสัตว์ครับอ๋อพ่วงมันจะอยู่นู่นรถพ่วงน่ะอันนี้มีตัวพ่วงด้วยขายรถพ่วงเลยมารถพ่วงเดี๋ยวจะลองเทสก็เดี๋ยวจะพานั่งก็ได้ครับเจกเรานี่ของเจกวะเนี่ยแพ็คตรงกันเนี่ยโอ้โหนี่เป็นรถพ่วงสวนสัตว์จริงๆด้วยแต่พี่แอมเราซื้อไปแล้วพี่อ๋อเจเจตของเราก็มาเที่ยวเล่นอยู่ที่โกดังอาเจกครับแล้วก็ซื้อคันนี้เรียบร้อยแล้วจบละยูโรอาร์หมังมาทะเลเทะเลยเราก็นึกว่าที่ไหนครับพี่หอเจเจตของเราก็มาเที่ยวครั้งนี้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็คงจะมาดูอะไรมาซื้ออะไรไม่เยอะละเจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กำลังวุ่นเลยหน่อยแล้วเราถามก่อนพี่เล็กเอายังไงเอาตังลงนะนี่ครับกำลังวุ่นใส่ตู้เลยครับโอ้โหแดดโหดแดดร้อนจริงเนี่ยเจกันมือขับรถโฟล์คลิฟการใส่ตู้นะครับนี่ก็มีโฟล์คลิฟตักมาแล้วก็เอาของที่เตรียมเข้ารอตัวนี้แต่ของเจคคือทำเป็นตรงเป็นแพ็คอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ป่ะแล้วก็แค่ตักๆไปมันก็จะเร็วกว่าแล้วก็ที่เหลือก็จะมีหย่อนของครับคือจริงๆทำงานที่นี่ไม่ได้สบายครับเหนื่อยสุดคือตอนใส่ตู้นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเจออากาศร้อนๆแบบนี้เอาเรื่องร้อนมากแล้วก็ข้างในมันยิ่งร้อนเท่าไหร่ใหญ่เมื่อกี้มีพี่ที่เขาแบบอยู่ข้างในมันต้องค่อยๆเรียงของเรียงอะไรไปเรื่อยๆนะครับกว่าเราจะเรียงเครื่องกันแล้วก็เนี่ยของที่แพ็คเตรียมไว้แล้วเพราะว่าสมมุติว่าเราลูกค้าเราออเดอร์ไว้แล้วเงี้ยครับเราก็ต้องแพ็คดีๆกันที่มันจะเป็นรอยกันที่มันจะขาดแล้วก็ต้องแพ็คดีกันแบบขาดหายอะไรอย่างเงี้ยครับโหรอบนี้มาแจกมีกินสิท่าครับผมไปไหนไปซื้อน้ำไปเร็วๆอ๋อซื้อน้ำให้พวกพี่ๆเขาก่อนนะใช่ครับใช่เพราะว่าอากาศตอนนี้มันร้อนมากอ้าวไหมโอ้โหสามเส้นเมื่อกี้ก็ขับรถมาแต่สามสี่ใช่ป่ะแต่มันเหมือน38เมืองไทยป่ะเหมือนคือที่นี่มันจะแบบร้อนแสบๆอ่ะมันจะไม่ได้ร้อนอบอ่ะแดนอาทิตย์ดูไทยครับพระอาทิตย์มันใกล้นี่เราขับคันนี้ไปซื้อน้ำเนี่ยดูเสียงฟังแค่เสียงก็ดูแล้วมันไม่น่าจะดีเท่าไหร่ละมันจะไหวไหมเนี่ยนะครับที่นี่ก็ใช้รถกันแบบนี้อันนี้ไม่มีทะเบียนนะขับไปไหนไม่ได้ได้อยู่แต่แค่แบบในนี้แหละว่าขี่ไปให้ยูโบโอ้โหกลิ่นน้ำมันบูดหึงเลยทีนี้นี่รถสวนสัตว์เหมือนกันป่ะพี่รถสวนสัตว์เหมือนกันป่ะใช่โอ้โหดูครับไปหาของมาจากไหนกันแต่บางร้านข้างไปหาของมาจากไหนกันนี่ไงเราไปเที่ยวรถสวนสัตว์เลยช่างเออตรงจับดีนะเธอจะมาไหนได้อยู่ดูนั่งรถสวนสัตว์ดีนอนเออเอาดิที่นี่อยากจะขี่รถอะไรก็ขี่เลยโตโยต้าด้วยนะทำเป็นเล่นไปโตโยต้าเครื่อง 5K เครื่องมัน 5K ใช่ครับคาบูใช่ไหมเนี่ยคาบูส่งเสียฟอร์ดขนาดนี้นี่แล้วเกียร์เหมือนรถเกียร์รถยนต์เลยเออเกียร์เหมือนรถยนต์เลยอ่ะ3กี่เกียร์30สปีด30สปีดใช่เห็นลือนี่มัน KE นี่หว่า KE นี่มัน KE ในคาบรถ
มันไม่ใช่รถปกติเลยเนี่ยเฮ้ยวิ่งดีเนี่ยโอ้ยวิ่งเฮ้ยวิ่งจิ๋วเลยเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเราไปอยู่ในตู้ครับกำลังยัดของใส่เหนื่อยครับไม่ใช่งานสบายกว่าจะยัดเต็มเลยที่มาครึ่งทางแล้วเด็กก็จะยัดของกันได้ครับเอากลับแน่นอนยังไงก็ต้องเอากลับนี่พี่อ๋อเรามาจับมาหัวซูป้าครับซูป้าทั้งน้ำตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับนี่เอาไปทั้งแก้มตูดเลยไปเป็นอะไรรอยัดตู้เข้าไปอยู่วันนี้เจ๊กเราน่าจะวุ่นพอสมควรเลยครับกว่าจะเสร็จตู้นึงก็ใช้เวลาครึ่งวันนะครับนี่คือของเล่นถ้าใครดูในคลิป Big Face จะมีซูบารุอยู่ลำมาลำเขียวๆอ่ะเขาจะเอาแบบเนี้ยห้อยตูดแล้วเอาของไว้ครับนี่เจกเราไปหามาจนได้ไปเห็นที่งาน Big Face แล้วอยากได้ครับก็เลยเอามาว่าจะไปใส่รถตัวเองเดี๋ยวเล็กน้องโปรเจกต์ชื่อน้องเจกบอกโอ้เล็กครับไปเลยเจกตกใจบรรยากาศวันใส่ตู้จะวุ่นวุ่นหน่อยอันไหนครับเนี่ยครับ3,500 3,500ที่นี่ซื้อขายบกลมอีกแล้วขายตั้งแต่นั่งบนเครื่องบินมาแล้วอันนี้เอาไปขายเมืองไทยเลยเจ๊กนี่ขายญี่ปุ่นแล้วเอาขายญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นซื้อแล้วซื้อไป2 กระบอกแล้วนี่ใช้แบตเตอรี่เอายิงล้อรถได้ด้วยนะยิงล้อรถไหวด้วยครับจะโชว์ให้หน่อยเบอร์น็อตเบอร์อะไร19ครับ22ก็ไหวเหรอโอ้เนี่ยครับกว่าจะได้ของมาเหนื่อยมาอุดหนุนเจ๊กเยอะครับนี่หลังคาเดี๋ยวรอไปถึงก่อนถ้าเดี๋ยวเจ๊กเขาใส่ให้ดูเผื่อมีใครสนใจไม่ได้หาง่ายเนี่ยเนี้ยบ้านเราไม่มีใครใช้ด้วยที่นี่เขาใช้กันแรกที่เรามาถึงก็น่าจะเป็นบรรยากาศการใส่ตู้นะครับหลายๆคนคงไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าความเหนื่อยของการทำเชียงกงเนี่ยมันเป็นยังไงร้อนมากครับ ช่วงนี้ร้อนจริงครับยิ่งเจออากาศดีเข้าไปด้วยนะใช่แย่พี่แอมบอกอยากกลับบ้านเลยน้ำเลี้ยงอะไรถ่ายยังโอ้ถ่ายแล้วไม่เลี้ยงไม่รอดแล้วตอนนี้ตอนนี้ข้างในตู้เย็นกว่าข้างนอกอย่างเนี้ยเย็นกว่าเย็นกว่าใช่ครับโอ้ดูของเรียงไว้เต็มเลยเนี่ยต้องไปหมดเลยไปอันนี้ของตู้นี้เหรอใช่หมดเลยโอ้ตายแล้วคนก็อยากมาแต่ว่าการที่จะมาทำที่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายชิ้นเก่าติดถุงมือไว้ก่อนวันนี้เราทำวอล์กด้วยเราต้องมีถุงมือใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะต้องมีช่วยหยิบจับอาชีพเก่าเราล้างมาเกือบ10 ปีแล้วอาชีพนี้จริงๆมันไม่ใช่อาชีพที่สบายนะหลายๆคนบอกว่าอยากจะมาทำมันก็ไม่ได้มาทำง่ายๆนะเพราะว่าการที่เราจะขึ้นมาวิ่งญี่ปุ่นได้เนี่ยเราต้องมีชื่อเข้าร้านก่อนคือต้องเอาชื่อเข้าไปก่อนแล้วถึงจังหวะที่ขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวีคนละแบบมันจะเป็นวีซ่าแบบของคนทำเชียงกงมันจะได้อยู่ได้3 เดือนแล้วก็กลับมาพักเมืองไทย3 เดือนแล้วก็ค่อยมาอีกครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้มี2 Jซูปลาครับทั้ง2 ตัวนี่น่าจะเป็นพี่อ๋อเลยครับที่ขึ้นมาเพื่อการนี้นี่แอมบีเซเว่นเดี๋ยวเราค่อยให้ดูวันหลังนี่รอบนี้แอมบีซีไอเซเว่นด้วยของเยอะจริงครับแค่แล้วไม่ได้เปิดตรงนี้เท่าไหร่ดูดีเครื่องเจ็กเก็บไว้โอ้คงส่งไม่หมดอยู่แล้วอันนี้เราใส่ถุงมือแล้วครับเผื่อไว้ช่วยเขาหยิบจับๆเล็กๆน้อยๆก็ยังดีโป่งซูป้าโป่งซูป้าอันนี้ตัดอย่างนี้มันเอาไปก็สำหรับรถพวกเป็นไม่พวกเป็นพวกสุภาพพวกเทียดีที่เป็นโป่งไวบอดี้อะทำกับเดิมก็อ๋อพวกที่ตัดไปแล้วอยากทำกับเดิมก็คือพวกที่แบบว่าคว้านไปแล้วต้องการเดิมก็เอานี่ไปครับอ๋อมาล้อตะเข็บล้อเมนอาร์แล้วก็มาใส่เอาหรือแบบพวกที่มันผุหนักๆอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับได้งั้นก็ได้เหมือนกันครับเพราะตอนนี้กระแสรถกระแสเดิมกระแสรถเดิมๆมาเห็นชื่อก็รู้เลยว่าของใครฮะจริงๆเนี่ยต้องออกตัวอาร์ไม่เห็นใครเห็นตัววีไว้เนี่ย
ซูป้าเพราะตอนนี้อะไรซูป้าเริ่มที่จะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็กำลังขึ้นสูงแล้วก็เพิ่งรู้มาจากแชทนะครับเพื่อนฝรั่งของผมว่าซูป้าเนี่ยตอนนี้เป็นรถรุ่นเดียวที่บ้านเราเนี่ยราคาถูกกว่าที่อเมริกาเขาบอกเป็นแค่รุ่นเดียวเลยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยซูป้าขายอยู่ประมาณคันละ3ล้านราคาเดิมๆอ่ะบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณล้านปลายๆ2ล้านก็ราคาต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วคิดว่าอนาคตน่าจะกลับมาบูมอีกครั้งนึงเพราะว่าเมืองนอกก็เริ่มเล่นกันครับเมืองนอกก็จะเริ่มเห็นเป็นสไตล์เดิมๆหลังๆผมเห็นมันเป็นแบบบอดี้เดิมๆนะแต่ยางนิ้วแล้วก็มาขี่บนถนนด้วยเพราะว่าเครื่องมันแรงแล้วมันสามารถขับใช้งานได้ครับก็จะมีขึ้นเครื่องเพิ่งแรงครับขับรถถอยเอาพวกเบาะพวกอะไรนะครับเข้าไปวันนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยกับเขากันมากเพราะว่าวันนี้บุ่นจริงๆข้างในครับแต่ละคันตักอาสตาร์ไม่ติดอีกเข้ามาข้างในแล้วสตาร์ไม่ติดอีกกำลังเอาบอกเข้าไปเรียนของนี่ติดแล้วเจกเราต้องลุยอายุขนาดนี้เจกเรายังลุยเองเลยนะเนี่ยมือเรียงเนี่ยไอ้ซูป้าอย่าลืมนะยังมีป่าท้ายนะมีป่าท้ายนะโอ้มีป่าท้ายอีกโอ้ตายแล้วป่าท้ายมาเริ่มเลยโอ้แดดอย่างนี้ใส่ตู้ด้วยนะดูดินี่ชุ่มเลยญี่ปุ่นหน้าร้อนเนี่ยโหดร้ายมากก็ว่าแล้วทำไมค่าตั๋วถูกแต่แรกเราก็ลืมไปว่าเดือน8มันเป็นกลับไปพร้อมยืดเหงื่อออกแล้วแบบลืมไปว่าเดือน8เป็นหน้าร้อนโอ้โหดูเจ๋งเราลุยเองคุ้มอย่างดีพอไม่งั้นเดี๋ยวแผงเป็นรอยครับเจ๋งเราละเอียดมากครับใส่หุ้มบับเบิ้ลด้วยเนี่ยพันเพราะว่าเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรายัดเข้าไปแล้วมันจะเป็นรอยนะครับของมันจะไม่สวยเช็คเรามือเองเหงื่อท่วมทั่วหมดแล้วโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ช่วงพักเที่ยงครับมาดูวิถีการกินข้าวกลางวันของคนทำงานที่นี่รถคันนี้จริงๆเป็นรถที่รอขึ้นเขียงนะแต่ว่าอากาศมันร้อนมากเลยจะเป็นรถเป็นห้องกินข้าวของพวกเราเนี่ยแหละเป็นห้องกินข้าวแล้วก็อาหารที่ง่ายที่สุดคือวิ่งไปซื้อเบนโตก็เหมือนแบบข้าวกล่องนี่วันนี้เราได้แว่นสวยๆจากทางไอแวร์มาใส่มาดูญี่ปุ่นครับแกงขึ้นมากินไปตรงนี้ใช่ไหมหยุดไปเลยเดี๋ยวไปเลยลงถ่ายเลยโอ้นี่ข้าวกล่องมาแล้วอิริชั่นมันดีอย่างนี้นี่เองนั่งสบายมากเลยครับเจ็กครับเจ็ดคนเจ็ดที่นั่งเจ็ดคนเจ็ดที่นั่งมีแปดคันแบบเย็นอะไรมีเพียบมี8คันมี8คันตอนนี้ใส่โฟมลอยน้ำมาแล้วออโต้ได้แล้วเดี๋ยวรอรีวิวเดี๋ยววันนี้ให้เจกใส่ตู้ก่อนตอนนี้เจกมีอะไรเพียบเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรรถที่รอหั่นในโกดังเจกกันเบนโตะกินง่ายๆ500เยนจัดไปนี่ยำปลากระป๋องดีกว่าไม่ได้ดูเลยครับบอลโอ้เอามาแพ็คไว้ชุดใหญ่เนี่ยรอบเมื่อกี้ด้วยไม่ใช่อันนี้ไงหอยนางรมอ๋อนึกว่าโคกเหล้ามากินด้วยเรากลัวแตกไงก็เลยตัวเด็กด้วยนะใส่ซิงเก่าอันนี้เอามาให้พี่อ๋อบอกไม่ไหวอาหารญี่ปุ่นเนี่ยหอยนางรมเอาเลยเหรอเจ๋งเรียงแพ็คเครื่องสวยมากอ่ะดูการแพ็คของเจ๋งสมัยก่อนผมหยอดทีละตัวเนี่ยหยอดแล้วผมว่าทั้งคืนเนี่ยทั้งคืนนะครับเจ๋งหยอดทีละตัวทั้งวันทั้งคืนตั้งเสียเวลาโอ้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปสูตรมีเยอะครับถ้าเราเอางาโฟลิปเข้าไปเยอะเกินเดี๋ยวเวลาเข้าไปในตู้มันจะไปแทงเดี๋ยวทีนี้ต้องทำงานกันเร็วด้วยอันนี้งาไม่เลยพาเลทครับเตรียมเอาเข้าซ้ายเลยครับซ้ายอีกครับซ้ายมาโล
รับรองว่าไม่เคยมีใครถ่ายแบบนี้แน่นอนไปแล้วเรามาแบบเป็นวันวิ่งซื้อของครับแต่ในครั้งนี้เป็นวันที่ใส่ตู้กับของที่มาอยู่ข้างในแล้วครับเดี๋ยวจะมารีวิวของอาเจกอันนี้เครื่องอะไรนะครับพี่หรอ2 TR เอ้ย1 TR มันเป็นเครื่องของอะไรพี่เครื่องรถตู้ใช่ไหมแม่นรถตู้ของรถตู้บ้านเราเป็นจูลี่พี่หรอบอกทรงดีใช่ไหมน่าเอาไปโมเล่นต้องปั่นหน่อยแล้วใช่ว่าเราหายากอ๋ออะไรที่หายากเราต้องเอากลับนี่อันนี้ฉายาเฮียเหมาคนใหม่นี่ครับหนึ่งยาพี่อ๋อว่าจะเอาไปลองถ้าลองแล้วลุ่งขึ้นมานี่แพงเลยต้องขึ้นมาหาอีกนะใช่แพงเลยอ๋ออันนี้มันไม่มีผูกเกี่ยวมันหายากครับที่นี่เขาก็เลยใช้ผูกกับตรงนี้เอาผูกกับตรงถ้อยเสียกับผูกตรงนี้เอาแล้วก็ใช้เกี่ยวหูเบลว่าไงเบลมันเหนียวอยู่แล้วครับโอกาสขาดมันจะยากมากสมัยก่อนนี่ต้องแบบศึกษาก่อนเลยว่าเครื่องตัวนี้หูเกี่ยวอยู่ไหนนี่ๆๆหูเกี่ยวอยู่นี่นะนี่ได้ใช้โซ่ล็อกเอาแต่ละรุ่นหูเกี่ยวไม่เหมือนกันครับแล้วบางทีเราเกี่ยวบ่อยๆก็จริงแต่เราลืมก็จะโดนด่าครับแต่อันนี้เจกเขาเน้นผูกเบลไว้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งหาไงไม่ต้องมานั่งหารูเกี่ยวก็เกี่ยวขึ้นไปอย่างนี้เลยแดดดีดีใช่แล้วครับใครเสร็จพี่เขาใกล้หมดพลังแล้วเจ็ดเจ็ด number one ขอโทษขอโทษละเขาจะบอกว่า Thailand number one พี่เจ็ดเจ็ด number one เจ็ดเจ็ด number one เชียร์เดียวพี่แอมเราเป็นกองเชียร์เดียวซุปเปอร์ซุปเปอร์ดีไม่เราซุปเปอร์กับยังมีมาทั้งซุปเปอร์ทั้งสามห้าลงซะแล้วเมื่อกี้สามห้าอยู่เลยครับสามห้าสามห้าโอ้โหพอแอมแล้วอ้าวนี่แอมมาสามห้าได้ขับมาสามห้าแล้วทะเบียนทวีโลใจครับสามวันเรียบร้อยเลยอ้าวสุป้าลงก่อนเบาะเข้าเป็นขบวนแห่แล้วขบวนหกเกียร์ฝาหลังนี่ไม่ได้หาง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้อากาศเป็นไงต้องพี่โหดไหมร้อนมากครับ ตอนก่อนเที่ยงผมว่าจะไม่เท่าไหร่นะตอนบ่ายรู้ว่าตอนบ่ายมันล้า วิ่งพี่วิ่งเชียงกงมากี่ปีแล้วครับโอ้ยี่สิบละยี่สิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนผมทำไอ้รถบรรทุกจะมาจู่เฮียน้องสามปีเพิ่งจะมาอยู่รถเก๋งใช่ต่างกันเยอะไหมครับเวลาทำรถเก๋งกับรถบรรทุกต่างกันเยอะรถใหญ่มันง่ายมันตัดหัวติดเครื่องตัดหัวออกเครื่องออกมันเป็นน็อตไปกี่ตัวเองครับมันง่ายแล้วไม่ต้องมานั่งละเอียดด้วยเนาะใช่โหนี้ถ้าเผื่อข้างในคอนโซลเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วถ้าเกิดไม่มีแดดนะโอ้โหหมดสิทธิ์เลยน็อตมองไม่ค่อยเห็นแล้วถอดไม่ค่อยถูกละอ๋อเหนื่อยไหมพี่อาชีพนี้มันก็ว่าเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่สนุกมันได้มันแต่ถ้าเจอร้อนๆนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันพี่ชุ่มทั้งตัวโอ้เราต้องยังต้องมาหลบแต่เรายังไม่ไหวเลย15วันพอวีซ่าไม่ไหวลองอยู่สัก3เดือนไหมอยู่ได้ครับแต่ไม่เอาดีกว่าครับไม่ขอใช้วีซ่าครับขอเป็นทราเวลท่องเที่ยวจะมาอีกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวน่าจะมาอีกทีเดือน11พี่มาเที่ยวแล้วพี่พักมาก่อนพี่ในหน้าครั้งแรกในหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นเลยที่แบบมาทำแบบอย่างเงี้ยที่มาซื้อของอยากจะมาแฟนครับใช่ครับร้อนร้อนแบบสุดๆเลยไม่เคยเจอมีหลายคนนะอยากจะทำเชียงกงไงทุกคนก็ผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยากมานะสมัยเด็กๆแล้วตอนนี้พอมาแล้วก็มารู้ก็คิดว่า15วันพอดีฟังเอาที่อยากได้แล้วก็กลับบ้านดีสุดอะไรอะไรก็ดีสุดต่อให้ใจรักไงเห็นของซิ่งของอะไรเยอะยังไงนะก็มันไม่ใช่บ้านอ่ะมันไม่ใช่บ้านเราอ่ะใช่ป่ะคือทำงานให้เสร็จแล้วก็กลับแต่ถ้า3เดือนก็คงแต่ผมเลือกได้ไงคือถ้าใครเลือกไม่ได้มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องอยู่3เดือนก็คือต้องอยู่แต่ผมคือเราเลือกได้ที่จะในเวลาแค่นี้อยากทริปกลับเหมือนกันตังหมดกับบ้านได้ตอนนั้นผมก็เลือกไม่ได้ผมต้องอยู่9เดือนใช่แบงก์ก็เคยอยู่แบงก์ก็เคยใช้ชีวิตอยู่ใช่ป่ะก็จะรู้ว่าเป็นยังไง
จะถามว่าอย่างผมเงี้ยพกตังมานะตอนแรกมาซื้อสนุก 4-5 วันแรกสนุกแต่พอเงินหมดปุ๊บเริ่มจะไม่สนุกเกี่ยวกันอย่างเงี้ยเอาเครื่องโปรยปิดปากก่อนเอาเครื่องเข้าก็ส่วนใหญ่จะดูเลขเครื่องจดเลขเครื่องกันก่อนวางอ่ะวางไว้ฝั่งแดงฝั่งการเลี้ยงเครื่องไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงกันแบบปกตินะครับจะมีศาสตร์ในการเลี้ยงมีทริคในการวางครับเราเพราะว่าเครื่องขับหน้าบางทีมันติดแพหรือเครื่องขับหลังอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการเลี้ยงมีการแบบดันนี่นะเครื่องขับหลังเขาจะต้องวางกันอย่างนี้ต้องเอาหัวเครื่องกับเกียร์นะนะให้มันสลับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นกินพื้นที่ครับจริงๆมันต้องแบบเลี้ยงให้แบบแนบแต่จริงๆจังหวะก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยแล้วก็จะมีแบบจับแท้มันอยู่กลางอากาศแล้วก็ถีบนี่เพื่อให้แบบเข้าไปชิดนะครับมันจะมีหลักการเลี้ยงของมันอยู่โอ้มาดูโอ้เจ๊กสะสมเอาไว้บ้านเลยไดชาร์จของอะไรบ้างก็ไม่รู้มาดูตู้นี้โอ้อันจากเย็นเลยตู้นั้นอะคอมแอร์เยอะนี่มีหมดเลยไหมเนี่ยมีไดชาร์จด้วยเนี่ยมีครับโอ้นี่ขนใส่ตะกร้านี่แบกหลังหักพอดีเนี่ยพี่อ๋อเรารู้เองเพราะว่าเครื่องพี่เขาเองทำเองลุยเองโอ้ลุยเองเลยแสนนึงอ่ะแสนนึงเดี๋ยวคืนนี้ผมหน่อยลุยเองไกลแล้วครับสุดท้ายแล้วหย่อนเครื่องเสร็จแกะเซนเซอร์เหรอพี่โอ้โหอะไรฮะน้องตัวผู้พลังเหลือการทำเชนกงได้หลังเราต้องแข็งแรงก่อนอย่างแรกสิ่งแรกคือหลังเราต้องแข็งแรงยกของหนักไหวแล้วก็ต้องรวดเร็วเพราะทุกอย่างแข่งกับเวลาครับนี่มันประมาณ5โมงกว่าแล้วเดี๋ยว6โมงตู้เขาจะมาเอาครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปชั่งน้ำหนักอีกถ้าเกิดมันเกินเลยมันจะได้แก้ไขได้ทันพร้อมโซ่เอามาทำอะไรน่ะเหรอมาเอาเครื่องตรงนี้งามันไม่พอครับมันต้องต่ออาวุธลับ
บอกเลยครับว่าไม่มีช่องไหนแน่นอนครับที่จะมาได้เห็นบรรยากาศการทำงานของคนทำเชียงกงที่ญี่ปุ่นแบบนี้สูตรทุกอย่างเยอะครับยังสูตรพันท่อเลยอาชีพที่เสี่ยงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเนี่เอาแล้วได้ท่อใส่อิลิชันมามันท่อของอะไรอ่ะพี่คอนด้าอิลิชันครับไม่ท่อตัวท่อมันท่อแตกด้วยไฮบริดอะไรนะไฮบริดแวกอนเอ็กซ์เอ็กซ์ตรีเอ็กซ์ตราแล้วก็เอปิกอะไรอะไรสักอย่างครับเป็นท่อคู่ของอิลิชันครับกำลังใส่ตู้ไปถ้าคลิปนี้ออนแล้วใครมีอิลิชันต้องการท่อซิ่งจัดไปติดต่อขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตรงสุดท้ายเข้าไปละอันนี้เหลือยัดเศษของเข้าไปหลังจากนั้นจะปิดตู้ชั่งน้ำหนักขนาดผมไม่ได้ไปช่วยอะไรเขามากยังรู้สึกว่าเหนื่อยเลยเพราะแดดแรงมากๆนี่พวกพี่ๆเขาใกล้จะหมดแรงแล้วครับเราค่อนข้างจะเลยเวลามาพอสมควรเพราะอากาศมันร้อนทำให้ต้องมีการพักกันบ่อยถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็ไม่ต้องพักมากเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่มัดสุดท้ายแล้วก็เตรียมปิดฝาตู้แล้วตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนี่แว่นเดินทางไอแวร์แล้วก็แค่ถอดสแนปแล้วก็ดูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแดดมันแรงจริงๆสีเหลืองผมใส่อันนี้มันก็พูดถึงมันก็กันแดดได้พอสมควรเหมือนกันก็สบายตาขึ้นเยอะเลยอันนี้พอมันเย็นแล้วก็โอเคแล้วเราถอดออกมากลายเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปปิดตู้แล้ววันนี้ก็น่าจะจบคลิปเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู EP ต่อไปว่าเราจะไปสนุกที่ไหนกันต่อเรียบร้อยปิดจ๊อบหมดแรงยังหมดโอ้ปิดทันข้อไอติมามาแรกกันแล้วเนี่ยใช่ป่ะข้อไอติมามาแรกใช่ป่ะเปล่าครับปิดทันเวลาใส่ได้กี่โมงครับเจก6โมงเช้าครับพลังหมดแล้วเจอแดดเข้าไปก็เดี๋ยวรอคนขับรถบรรทุกก็จะขับหัวลากมามาลากแล้วก็ปิดตู้แล้วก็ไปชั่งน้ำหนักตู้อย่างนี้น่าจะได้ประมาณ 24-25 ตันประมาณก็โอเคครับวันนี้ก็จบ EP แรกแล้วก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงญี่ปุ่นครั้งนี้เราน่าจะมีเป็นคลิปในเชียงกงค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าแพลนของเราในครั้งนี้นะครับเราไม่ได้เน้นไปรถเท่าไหร่เพราะว่าสปอนเซอร์ในครั้งนี้เป็นกองทัพอะไหล่ยนต์นั่นเองก็คืออาเจกของเรานะครับก็เป็นสปอนเซอร์ในการที่มาในครั้งนี้ก็ขอบคุณอาเจกที่ได้ให้เพื่อนๆมีคลิปแบบนี้ได้ดูกันเพราะก็ไม่มีใครเคยได้ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝาก EP ต่อไปด้วยละกันฝากสตรีมเมอร์ท่านทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook IG และอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์นะหมดแรงกันขนาดเราไม่ได้ใส่เนี่ยพลังผมก็เริ่มจะหมดแล้วอีกอย่างเราเดินทางมาเมื่อคืนด้วยกว่าเราจะมาถึงแล้วก็มาลุยให้เพื่อนๆดูกันเลยโอเคเรามาติดตาม EP หน้าว่าผมจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรไปละบ๊ายบาย